บริการเติมเกมราคาดีได้ของไวไวใจ M2N เติมเกมครับผมหัวข้อหลักในวันนี้มี2ตัวละครที่เป็นตัวเอกภาค1และทำการย้อมคลาสปกติให้เป็นคลาส X นะครับถ้าพร้อมแล้ว This is the answer คนแรกพิมพ์โรส X จากคลาสนักเล่นผู้ใช้เวทความมืดสู่เภสัชกรผู้ใช้เวทสายฟ้าโดยค่าสแตทพื้นฐานจะเป็นทรงแดนเซอร์เลยเพราะมีพลังโจมตีเวทที่สูงและสปีดที่จัดว่าดีซึ่งบทนี้เธอจะต้องเน้นเป็นบัฟเฟอร์และก็ฮีลในเฟิร์สแอคด้วยนะครับผมโดยสกิลน่าสนใจของเธอที่ต้นเกมจะมีสกิลฮีลแถวหน้าซึ่งคล้ายๆกับโอฟิเดียที่เป็นฮีลเสริมป้องกันและนอกจากนี้ยังมีบัฟพลังโจมตีแถวหน้าที่สามารถล้างสถานะผิดปกติได้และชาร์จแม็กก็จะสามารถล้างพวกสแตทที่ติดลบได้แต่ไม่สามารถล้างพวก HP ดาวกับ SP ดาวได้นอกจากนี้ยังมีสายฟ้าหมู่2ฮิตที่ลดดีบัฟป้องกันซึ่งคล้ายๆกับสเปลซองที่เป็นของสายความมืดแล้วก็มีรีเจนฮีลแถวหน้าซึ่งถ้าใช้แบบเต็มบูสต์แล้วก็จะเป็นการรีเจนฮีลทุกตัวก็คือทั้งแถวหน้าและแถวหลังครับผมแถมได้สปีดด้วยนะแล้วก็มีอันติเกรดแถมเพิ่มด้วยสกิลไม้ตายของเธอเนี่ยนอกจากจะได้ดีเจนฮีลแถวหน้าแล้วก็จะได้บัฟพลังโจมตีทั้งสองข้างที่เป็นแบบอันติตามเลเวลที่กำหนดนอกจากนี้ก็จะได้อันติเกตด้วยแต่ผู้ใช้จะไม่ได้นะแนะนำว่าให้ทำ U10 จะทำให้ได้เล่นได้อย่างต่อเนื่องและยาวนานมากครับพาสซีฟที่น่าสนใจของเธอก็คือถ้าก่อนเริ่มเทิร์นใช้ BP ไปจนเป็น0หน่วยพอเริ่มเทิร์นจะได้ BP รีเจนเพิ่มมาอีก1หน่วยส่วนอีกพาสซีฟหนึ่งถ้ารักษาเลือดอย่างน้อย 75% ขึ้นไปก็จะได้ฟื้นฟู SP ให้ตัวเองด้วยนะครับประดับเอาเวส4ของเธอก็จะเน้นไปที่การขยายบัฟจากตัวผู้ใช้เองบวก1เทิร์นคล้ายๆประดับกับของฮาซึมิแล้วก็เพิ่มเติมอย่างนึงคือรีเจน BP บวก1หน่วย3เทิร์นซึ่งถ้าเอาไปติดที่ผู้ใช้เองก็เป็น4เทิร์นไปอย่างปริยายเลยนะฮะเพราะว่ามันเกิดจากตัวประดับของผู้ใช้ด้วยก็เลยกลายเป็นรีเจนบวก1 3เทิร์นมันจะกลายเป็น4เทิร์นครับผมสำหรับผู้ใช้ประดับตัวนี้นอกจากพิมโรส X แล้วอ่ะก็จะมีบาเจโร่ที่สามารถใช้ได้ถ้าเน้นบัฟล้วนและอนาคตก็เป็นเนปตี้ด้วยนะครับของสวมใส่ที่น่าสนใจสำหรับประดับอเวก4ในสายเปก็สามารถใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นของพิมโรส X หรือของฮาเซมิแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นของดาเมจสายฟ้าถ้ามีประดับของนายเอสก็ใช้ของนายเอสได้ลองลงมาก็อาจจะใช้ของตีตี้หรือไซรัสนะฮะถ้าไม่มีของนายเอสส่วนอาวุธที่สำหรับโลกคนเป็นและโลกคนตุเย่นะฮะก็จะเป็นฟอร์จูนอย่างเดียวเพราะว่าต้องการเน้นเวทสำหรับการฮีลโดยค่าเต่าลุงเนี่ยให้เน้นพลังโจมตีเวทส่วนเต๋าทอง2อันอ่ะให้เน้น HP จะดีกว่าเพราะว่าพลังโจมตีเวท800เนี่ยสามารถรีเจนฮิลได้เยอะมากพอประมาณ 2,500 อัพจึงไม่จำเป็นที่จะต้องเน้นพลังโจมตีเวทเยอะมากเว้นเสียแต่ว่าต้องการดาเมจสายฟ้าซึ่งความจริงแล้วคนที่ทำดาเมจสายฟ้าได้แรงก็มีแค่ท่านไซรัสกับเอวิทอยู่แค่2ตัวนี่แหละครับสำหรับท็อป3ของตำแหน่งยอดนิยมสำหรับบทบาทฮีลเลอร์ก็จะมีพิมโรส X ลินยูแล้วก็อันเฟนลินยูนี่ก็อาจจะต้องรอก่อนอาจจะมาเร็วๆนี้ก็ได้ส่วนบัฟเฟอร์ก็จะมีแค่พิมโรส X เนปตี้แล้วก็บาเจโร่ทำไมเนปตี้ถึงเป็นอันดับ2เพราะเดี๋ยวพอได้อันติมันจะมีการใช้อันติถึง10ครั้งเดี๋ยวรอในอนาคตอีกทีนึงนะฮะพูดมากไม่ได้ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าถ้าคิดจะกดพิมพ์โรส X แนะนำว่าให้ได้แบบ U10 ก็พอแล้วก็เป็นตัว SS ที่สามารถใช้ได้ยาวไปจนถึงอัคเนียมานะถึงจะเปลี่ยนบทบาทละกันเนาะแล้วก็ถามว่ามันคุ้มค่าที่จะกดไหม S แนะนำว่าไปรอเนปตี้ดีกว่าเผื่อพิมพ์โรส X เข้า Encounter อาจจะได้เธอแบบโดยบังเอิญก็เป็นได้นะครับ
คนสุดท้ายเทสซาเอ็กจากนักค้าผู้เชี่ยวชาญทั้งหอกและสายลมสู่นักล่าผู้เชี่ยวชาญใช้ธนูและไฟบ้างนิดๆหน่อยๆโดยค่าสแตทพื้นฐานก็ทรงแบบเดียวกับพวกนักค้าพื้นฐานที่เธอเคยเป็นอยู่นะและก็สปีดที่ต่ำของเธอนี้ก็ไม่ได้มีผลกระทบร้ายแรงมากเพราะตอนนี้เธอไม่ใช่แทงนะจ๊ะเธอเป็นสายเบเกอร์ธนูโดยล้วนนะอ๋อเจ้าโดยสกิลที่น่าสนใจของเธอช่วงแรกๆจะต้องการชาร์จโบแท็บให้ได้6หน่วยในเทิร์นที่1ก่อนแล้วจากนั้นก็กดท่าเดิมซ้ำในเทิร์นที่2เพื่อเก็บ9โบแท็บจากนั้นก็มาต่อคอมโบโดยการเบรกเดี่ยว3ฮิตแบบออกแอคก่อนซึ่งในบทบาทนั้นก็คือเน้นเบรกเกอร์เป็นหลักและจากนั้นเธอก็จะมีบทบาทอีกครั้งโดยการไปต่อยอดด้วยสกิลอันติหรือไม่ก็จะเป็นสกิลธรรมดาอีกอันนึงซึ่งเป็นการยิงธนู10ฮิตถ้าเก็บมาครบ9โบแท็บนอกจากนี้ยังมีอีกสกิลนึงที่สามารถยิง2ฮิตได้เผื่อต้องการลดจำนวนฮิตนะครับแต่ถ้าไม้ตายของเธอก็คือการยิง10ฮิตถ้ามี9โบแท็บครับผมสำหรับสกิลไม้ตายของ Tessa X เนี่ยก็คล้ายๆกับท่าเริ่มต้นที่เก็บให้ครบ9โบแท็บเพื่อยิง10ฮิตซึ่งกรณีนี้ก็จะเป็นกรณีเดียวกันเลยแต่ถ้าเน้นอันติไปแล้วอ่ะจะไม่สามารถไปเน้นท่าปกติได้เพราะคุณจะไปหาวิธีเก็บ9ฮิตอีกครั้งในเทิร์นถัดไปได้หรอเพราะคุณใช้ในกรณีอันติไปแล้วจึงมองว่าท่านี้ก็เป็นท่าดาเมจเหมือนกันนะฮะสำหรับเอสแนะนำว่าถ้าจะทำน่ะ U1 ไปเลยก็ได้แต่ U9 มันก็อาจจะแรงกว่าสมมุติว่าจะต้องเซฟเกมในบางอย่างแต่ถ้าเทียบโพเทนซีโดยรวมนะถ้าเริ่มต้นตอนชาร์จแม็กมันคือ80 คูณ 10แต่อันติเนี่ยถ้าอัพไป U10 เนี่ยมันคือ70 คูณ 10เอสเลยบอกว่า9อ่ะมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเดี๋ยวแก้เลขเลยทำแค่ขั้น1พอไม่ใช่เป็นธนูหลักหรอกนะบอกไว้ก่อนเลยพาสซีฟที่น่าสนใจของเธอนะฮะมันจะมีเรื่องของคาโมเกี่ยวข้องด้วยแต่เอ็กก็ไม่ได้บอกในส่วนของสกิลน่าสนใจจริงๆคาโมอ่ะมันมีผลมากเพราะว่าบัฟคาโมอ่ะมันก็คือการหลบดาเมจกายภาพและถ้าผู้ใช้อ่ะไม่มีคาโมอ่ะตอนที่ออกสกิลอ่ะเขาจะเสริมคาโมมาให้2หน่วยแล้วพอกดสกิลยิงอะไรต่อมีอะไรมาปุ๊บก็ถือว่าบัฟคาโมอ่ะมันทำงานด้วยเพื่อให้ได้โบแท็กพอยต์เพิ่มขึ้นส่วนพาสซีฟอันที่2ถ้ามีคาโมหลงเหลืออยู่ก็จะทำให้ดาเมจธนูอ่ะเพิ่มขึ้น 15% แล้วก็ลดคอสการใส่สกิลของตัวเธอเองอีก 30% ฮะประดับอเวก4ของเธอจริงๆแล้วมันก็มีหน้าที่แค่เพิ่มดาเมจธนูแล้วก็รีเจน SP ให้ตัวเองบวก20หน่วยซึ่งมันก็ถือว่าดีนะถ้าจะเอามา A4 แต่ไม่ใช่เป็นตัวเล่นหลักเสียเท่าไหร่แต่คนที่ใช้ได้จริงอ่ะก็คือทุกตัวละครที่ต้องการโบดาเมจยกเว้นซานต้าครับผมของสวมใส่ของ Tessa X นะฮะนอกจากจะมีประดับของตัวเองแล้วอ่ะก็สามารถใช้ประดับเพิ่มพลังโจมตีกายภาพจากพาสซีฟได้ซึ่งเอแนะนำว่าชิ้นที่2ก็ควรเป็นของทาฮีนี่แหละจริงๆใช้ของ 2B ก็ได้ถ้าเกิดว่ามีแต่เอแนะนำทาฮีดีกว่าเพราะทาฮีมันหาง่ายมากนะฮะแล้วก็อาวุธในโลกคนเป็นกับโลกตุยเย่เนี่ยในส่วนของโลกคนเป็นก็เป็นฟอร์จูนและให้ลดพลังป้องกันกายภาพดีกว่าเพราะว่าบัฟคาโมมันหลบกายภาพอยู่แล้วจึงเน้นของสวมใส่ไปที่กันเวทจะดีกว่านะฮะแต่ส่วนของอาวุธโลกคนตุยเย่เนี่ยก็เน้นเป็นอาวุธทอนดีกว่าแล้วก็ลดค่าคอสของสวิปทริปเปิลช็อตในช่องของดวงจันทร์ส่วนถ้าเป็นดาวลุงอ่ะให้เน้นแอร์โรแท็บดีกว่าเพราะแอร์โรแท็บเป็นสกิลไม้ตายที่ดีที่สุดของเธอนะครับผมท็อป3ของบทบาทยอดนิยมนะฮะสำหรับสายโจมตีธนูก็คงไม่พ้นเฮอร์มิเนียซานซานต้าแล้วก็แดดดี้เคอร์เจสส่วนสายทัพพอร์ตสำหรับทีมธนูโดยตรงก็จะเป็นแม่โคเอเพราะมีทั้งลดต้านทานธนูแบบสุ่มแต่ถ้าเจอเป้าเดี่ยวก็ลดได้แบบจุใจ8เทิร์นสวยๆฉ่ำๆแล้วก็
มีบัฟโจมตีกายภาพแล้วก็ยิงฮีลได้ด้วยนะฮะดังนั้นจึงสรุปได้ว่าถ้าใครคิดจะกดเทสซ่า X และหวังจะเอาอเวก4เพื่อรีเจน SP ให้ตัวธนูที่เก่งกว่าขอให้เปลี่ยนความคิดได้เลยเพราะไม่ต้องรีบก็ได้รอนอกรอบดีกว่าเนาะและสำหรับเทียร์ที่เอสให้ก่อนหน้าเนี่ยเอสคิดอยู่ว่าควรจะให้ดีนะแต่ความเป็นจริงแล้วอ่ะมันซีระดับเดียวกับฮานิดเลยฮะซึ่งบอกได้เลยว่ามันเป็นตัวละครที่แมคานิกกลไกมันใช้ยากกว่าจะได้ออกบทโจมตีนี่ก็มันนานแสนนานมากเพราะฉะนั้นได้ซีดีแล้วจ้าและถ้าจะกดเธอแนะนำว่าไปรอเฮอร์มิเนียรอบรีลันจะดีกว่านะฮะวิเคราะห์แบนเนอร์หลังวันที่19กันยายนนี้สำหรับ5ตัวละครนอนลิมิเต็ดที่ต้องแหกให้ได้เป็นตัวละครที่2นั้นก็คือท่านไซรัสหมออันเฟนโอฟิเรียทีเรียนและเซซีรีเพิ่มเติมก็อาจจะมีพิมโรส X เป็นคนที่6นะฮะแต่เดี๋ยวรายละเอียดจะใส่อีกทีถ้าเกิดเข้าเอ็นคาวเตอร์นะฮะสำหรับตู้พิมโรส X และเทสซา X ถ้าอยากจะกดนะสำหรับสายฟรีแนะนำว่าไปหาบาเจโร่ให้ได้ก่อนและเดี๋ยวจะอนุญาตให้กดพิมโรส X ได้เลยเนี่ยแหละเป็นข้อดีที่เอ็กก็แนะนำว่าให้เน้นสเต็ปที่บาเจโร่ดีกว่าเพราะว่าบาเจโร่หาง่ายกว่าพิมโรส X ส่วนสายเปแนะนำว่าให้กดที่ตู้บิลเลียนสกายแดนซ์แค่1ไซเคิลก็พอก็จะได้ทั้งพิมโรส X แล้วก็เทสซ่า X แถม5ดาวพิเศษ1ตัวซึ่งอยู่ในไฟไม่เกินฮาลี่ส่วนบาเจโร่และโซเนียแนะนำนะทุกสายเลยกดบาเจโร่ได้แล้วจบแล้วค่อยไปเล่นที่ X เอ้ยพิมโรส X ต่อส่วนถ้าต้องการประหยัดเอสแนะนำว่าให้เล็งตู้ที่มีตัวละคร3ตัวนี้ได้แก่เนปตี้คานารีและเอริก้าครับผมหลังจากได้ฟังรีวิวพิมโรส X และเทสซ่า X จนจบแล้วสำหรับสายเปที่มองแบบมีหลักการนะแนะนำว่าพิมโรส X เนี่ยก็เก่งอยู่พอสมควรแต่ไม่ต้องรีบมีก็ได้รอนอกรอบน่าจะคุ้มกว่านะฮะส่วนเทสซ่า X อ่ะเอสไม่แนะนำว่าให้เป็นดาเมจคนที่3ของทีมธนูเพราะว่าเฮอร์มิเนียซานต้าเคอร์เทสคือยืน1 3ศัตรูเทพทีมธนูแล้วก็มีแม่โคเอก็เพียงพอแล้วฮะและพบกันใหม่ในคอนเทนต์หน้าสวัสดีครับ